สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแสงส่องธรรมค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะเวลา1 ทุ่มตรงค่ะทางช่อง MV Variety นะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีคำถามอยากร่วมส่ง SMS ส่งกันเข้ามาได้ที่483-8377ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมจะได้ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านดร.แม่ชีทศพรเทวาพิทักษ์ธรรมพร้อมด้วยดิฉันค่ะทวันพัฒนสารนันทศิริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะซึ่งเป็นเดือนสิงหาก็ตรงกับวันแม่ด้วยนะคะอยากให้คุณแม่เล่าถึงแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยสำหรับลูกหลานเด็กๆว่าวันแม่มีความสำคัญยังไงเราเป็นลูกควรแสดงความกตัญญูยังไงบ้างคะเรื่องวันแม่ก็รู้กันอยู่นะคะว่าแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแล้วก็ให้อะไรเราทุกๆอย่างว่าถ้าคิดว่าจะทำอะไรตอบแทนท่านเนี่ยถ้าอายุพอที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมได้อยากให้เข้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อกุศลความดีทั้งหมดเนี้ยอุทิศให้แม่ถึงแม่จะมีชีวิตอยู่ไม่ควรจะแบบเลือกปฏิบัติแค่เพียงวันนี้วันเดียวใช่คือตอนนี้เนี่ยทางต้องเรียกว่าทั่วโลกนะเกิดสงครามเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรมากมายถ้าเกิดว่าเราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวที่เรียกว่าที่พึ่งทางใจในการปฏิบัติธรรมเราก็อาจจะสติแตกได้ก็วันแม่ที่เราเอามาลัยอย่างเช่นเราเอามาลัยเนี่ยไปให้แม่เนี่ยหมายความว่าแม่เลี้ยงเรามาจนโตจนโตจนเป็นมาลัยพวงนี้เพื่อให้แม่ได้เอาไว้บูชาพระเนี่ยถามว่าเคยทำให้แม่สุขใจกี่ครั้งเคยทำให้แม่ทุกข์ใจกี่ครั้งแล้วเราลองทบทวนดูว่าวันนี้เป็นจะถึงวันที่จะเป็นวันแม่ในวันรุ่งขึ้นนี้ก็ให้ทุกคนทบทวนนะคะหลังจากดูรายการนี้แล้วก็ทบทวนนะคะว่าเคยทำให้แม่ร้องไห้ก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็อุทิศให้ความสิ่งที่เราเคยทำผิดสิ่งที่เราเคยทำผิดไว้แล้วก็พยายามที่จะไม่ทำอีกค่ะเพื่อหนีในสิ่งที่แบบว่าหนีในสิ่งที่มันไม่ดีค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำยากสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะว่าจะมีคนเริ่มก็คืออาจจะเราเป็นคนเริ่มทำให้เกิดความบาดหมางในครอบครัวแล้วก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องก็เป็นพี่ที่เป็นคนเริ่มถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็ต้องบอกว่าแม่ต้องอดทนแค่ไหนที่จะให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขวันแม่สำคัญทุกวันนะคะไม่เฉพาะวันแม่ไม่เฉพาะวันที่12อย่างเดียวเท่านั้นค่ะแล้วอย่างเวลาลูกๆอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณแม่บอกว่าพวงมาลัยเวลายกไปขอเข้ามาไปกราบเนี่ยค่ะควรอธิษฐานหรือขอเข้ามาพูดยังไงดีคะคุณแม่คือต้องบอกว่าตั้งแต่แม่ให้ชีวิตหนูมาจนเหมือนกับหนูเป็นพวงมาลัยพวงนี้ถ้าหนูทำให้แม่ทุกข์ใจเสียใจอะไรก็ขอให้แม่ได้โปรดยกเว้นเนี่ยแล้วก็ยกเว้นโทษและขออโหสิกรรมให้ค่ะแล้วก็อโหสิกรรมให้หนูก็ผู้ที่เป็นแม่ได้รับดอกพวงมาลัยจากลูกก็เอาไปไหว้พระเอาไปที่หิ้งพระแล้วก็ไปอธิษฐานว่าพวงมาลัยนี้มาจากลูกที่มาแสดงความกตัญญูในตัวแม่ขอถวายปฏิบัติบูชาด้วยดอกไม้นี้เพื่อความสุขความเจริญที่จะมีแก่ลูกต่อไปในวันข้างหน้าค่ะก็ต้องบอกว่าตั้งใจที่จะทำทุกอย่างมันก็จะดีอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วอย่างเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีข่าวออกมาเยอะในเรื่องเกี่ยวกับแม่ลูกที่จะมีข่าวทำแท้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คะอย่างนี้คุณแม่มองแล้วมีอะไรแนะนำบ้างคะแม่ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเนอะถ้าแบบว่าใครที่บุญเก่าเยอะก็ทำให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ต้องเจอถ้าเกิดว่าบุญเก่าก็ไม่มีบุญใหม่ก็ไม่ได้สร้างเนี่ยมันก็จะเจอแต่เรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าเสียใจค่ะก็มีโยมไปพบแม่ชีที่ผู้หวายเหมือนกันค่ะพาลูกไปไม่ชี้แล้วลูกเนี่ยไม่เงยหน้าเลยอ่ะจิ้มโทรศัพท์อยู่อย่างเนี้ยจิ้มโทรศัพท์อยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ถามว่าลูกเนี่ยเมื่อไหร่จะแบบว่า
เป็นอะไรที่ดำให้พ่อแม่ชื่นใจเพราะมีลูกคนเดียวค่ะแม่ชีบอกว่าคนนี้มีกรรมกับพ่อแม่เยอะเนาะเขาก็บอกว่าไม่ดื้อ นะคะบอกตั้งเขาเกิดอะตั้งแต่ตอนเขาเกิดอะร้องกันร้องทุกวันร้องจนคนในหมู่บ้านให้ฉายานี้อาการที่ร้องนั้นในขณะที่ไร้เดียงสาเนี่ยพ่อแม่เป็นทุกข์เพราะว่าจะต้องผัดกันอุ้มพอตอนกลางวันเขาจะนอนค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องซื้อมาลัยแบบนี้มานะแล้วก็ตัดออกแล้วก็เอามาร้อยใหม่ดอกต่อดอกแล้วขดไว้ในพานเพื่อขอโหติกรรมแม่ถามเขาบอกว่าเขาจะทำได้ไหมหนูจะทำได้ไหมเขาบอกว่าก็อาจจะทำได้คือพูดไม่เต็มคือถูกบังเต็มที่คือถูกบังคับมาเพื่อให้พบแม่ชีค่ะแต่แม่ชีดูแล้วว่าขออนุญาตนะคะถ้าเจ้าของเรื่องนี้กำลังชมรายการแสงทรงธรรมอยู่ขออนุญาตใช้เป็นวิทยาทานในการเพื่อให้รายการดำเนินไปให้คนที่ชมนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ถึงผลกรรมที่จะตามมาการให้ทำเป็นทานชนะกันให้ทั้งปวงกับเคสนี้ก็คือตาไม่ปกติตาเนี่ยไม่ปกติแต่พ่อแม่ก็คิดไว้แล้วว่าจะไปทำการผ่าตัดให้เหมือนคนปกติแล้วก็ระบบความคิดไม่ปกติเพราะว่าไม่เงยหน้าเลยดูคือทุกเวลาที่เขานั่งอยู่ตลอดเวลาเขาวางแป๊บนึงเขาจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูถามว่ากรรมอันนี้มันเกิดจากอะไรกรรมอันนี้มันเกิดมาจากตั้งแต่เกิดมาในขณะที่เขาร้องทุกวันเนี่ยถามว่าเขาทำไมเขาถึงร้องทุกวันบอกว่าเด็กคนนี้ก่อนตายนะก่อนตายเนี่ยโดนเหมือนกับว่าผู้ชายกลุ่มหนึ่งพยายามทุบตีเพื่อชิงทรัพย์แล้วก็กดไว้ก็ใช้วิธีร้องแล้วในที่สุดก็ถูกบีบคอจนตายก็ถูกกระทำชำเราจนตายก็มาเกิดใหม่ก็ความรู้ได้ใหม่จำก็ทำให้จำเหตุการณ์นั้นได้ก็คือร้องอยู่ร้องเป็นปีอ่ะค่ะแต่นี้เรื่องกรรมเก่าเราไม่รู้เรื่องกรรมเก่าเราไม่รู้เราจะทำยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสหนูต้องปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้จิตหนูที่เคยหวาดกลัวเหล่านั้นเนี่ยอย่าเกิดจะมีแก่หนูอีกเพราะอะไรที่เคยเกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะมันคนเคยฆ่าตัวตายมันจะฆ่าตัวตายซ้ำๆก็บอกเขาก็พยักหน้าแบบไม่เข้าใจพยักหน้าไปอย่างนั้นพยักหน้าแบบไม่เข้าใจแต่อยากบอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปจากคนที่มีคืออายุไม่ถึง20เนี่ยมันต้องสดใสมันต้องผ่องใสแต่ว่าด้วยแรงกรรมอ่ะมันทำให้แบบว่าโกรธง่ายโกรธพ่อแม่ง่ายมากแล้วก็ปี๊ดอะค่ะเมื่อพอไม่ได้อย่างใจกับปี๊ดบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ทำให้ทั้งนั้นล้างถ้วยล้างชามกินแล้วก็วางไว้ทั่วบ้านแล้วก็ไม่เก็บเนี่ยเราโตแล้วอะหนูสัญญากับแม่ชีได้ไหมว่าหนูกลับไปจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกเขาก็ยักหน้าแบบที่ว่าก็ผ่านไปเรื่องนึงคนนึงก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าบางท่านอาจจะเพิ่งจะเปิดเจอรายการนี้ถ้ากำลังทำอะไรให้ลูกนะคะกำลังเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้ซักผ้าหรือกำลังเก็บที่นอนปูที่นอนให้ลูกหรือว่ากำลังล้างจานล้างชามให้ลูกที่โตแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเลิกทำเถอะค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกเราจะต้องไปเจอเรื่องอะไรที่เราไม่กล้าคิดอะค่ะอย่างแม่ชีก็ไม่กล้าคิดถ้าโตแล้วควรจะโตแล้วควรจะให้เขาทำเองแต่นิดนึงนะคุณแม่บางทีผู้ใหญ่แม่บางท่านอาจดื้อไม่เอาอยากทำไม่ได้ค่ะถ้ารักลูกก็อย่าทำให้ลูกให้ลูกทำให้เราคือเรานั่งเลยเวลาทานข้าวเรานั่งเลยเธอต้องตักข้าวให้แม่หาน้ำให้คุณพ่อแม่เธอต้องหาน้ำให้สิ่งเดียวที่แม่จะทำก็คือเคี้ยวแล้วก็กลืนเท่านั้นนอกนั้นลูกต้องทำต้องถือว่าเป็นสิ่งคำสอนที่คุณแม่แนะนำได้ดีมากอันนี้วันแม่เลยค่ะสำหรับวันแม่แล้วก็สำหรับแม่ด้วยแล้วก็สำหรับลูกด้วยแม่ชีก็มีลูกที่ดูแลแม่ชีอยู่แม่ชีจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสวดมนต์เสร็จก็คือเ
ที่หลับที่นอนลูกจะเป็นคนทำให้ไม่ชีจะไม่ทำไม่ชีทานอะไรไม่ชีจะวางไว้ตรงนั้นให้ลูกทำให้ลูกทำแต่นี้เราเป็นคนเราเป็นคนที่ไม่ชีเห็นโลกค่ะเห็นโลกในมุมหนึ่งของในมุมหนึ่งของคนที่ไม่เคยเห็นคือเห็นโลกหลังความตายโลกหลังความตายเนี่ยบางท่านไม่สามารถรับบุญจากการใส่บาตรได้เลยค่ะแล้วก็พอในพรรษาเมื่อพรรษาที่แล้วค่ะเมื่อพรรษาที่แล้วก็มีโยมท่านหนึ่งที่แบบว่าถอยรถอะค่ะทะเลาะกับคนข้างบ้านแล้วถอยรถทับแม่ตายค่ะคือพอทับแม่ตายแล้วเสียสติอะค่ะก็มาหาแม่ชีว่าจะต้องทำไงแม่ชีก็เลยบอกว่าให้ไปเข้าปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะวิ่งรถเข้าไปทับเขาแต่ด้วยไม่เห็นนะแล้วก็เหตุบังเอิญที่มีกรรมร่วมกันทำให้ลูกต้องมาเกิดอุบัติเหตุที่ต้องเป็นบ้าถ้าเป็นเราก็เลยบอกเขาว่าแม่ก็มีกรรมของแม่เราก็มีกรรมของเราให้ไปปฏิบัติธรรมนี้ช่วงในช่วงที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามองมาที่แม่ชีนะเขาเอาแม่ชีเป็นที่พึ่งเพราะว่าเขานั่งไม่ได้หนูเชื่อไหมว่าตอนที่เขานั่งแล้วเขานึกถึงแม่ชีอ่ะแม่ชีเห็นแม่เขาอยู่ในภพภูมินึงที่จะต้องชดใช้กรรมในขณะที่เขานั่งหลับตาขณะที่เขาหลับตาอยู่อานิสงส์ของศีล8อ่ะแม่เขากำลังถูกทำต้องเรียกว่าใช้กรรมอยู่เหมือนกำลังใช้กรรมอยู่เนี่ยขณะที่ลูกรับศีล8ปุ๊บเนี่ยแม่เนี่ยนั่งพนมมืออย่างนี้เลยนะค่ะแล้วเขาก็ไม่ทำโทษในภพลูกมากเลยนะเออเขาก็ไม่ทำโทษคือเนี่ยนั่งอยู่ท่านี้แล้วก็ลูกคนนี้ก็ไปปฏิบัติ3วันค่ะแล้วแม่ชีก็โอ้โหนี้มันอานิสงส์ที่มันยิ่งใหญ่มากคือจะซื้อมาลัยซื้อกุหลาบซื้ออะไรก็แล้วแต่มันไม่เหมือนปฏิบัติให้แม่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันใช่มั้ยคะใช่เพราะอานิสงส์ของศีล8ท่านผู้ชมรายการแสงสองธรรมนะคะถ้าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเมื่อรับศีล8ปุ๊บเนี่ยอานิสงส์ของศีลมันบริสุทธิ์ค่ะเราสามารถนะคะเราสามารถอธิษฐานขออานิสงส์แห่งศีลนี้จงส่งผลให้เราประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาหรือว่าขออานิสงส์แห่งศีลนี้จงคุ้มครองปกป้องและดูแลลูกหลานของข้าพเจ้าหรือว่าขออานิสงส์แห่งศีลนี้จงส่งผลให้บิดามารดาไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดขอให้ท่านจงมีส่วนในบุญนี้ไม่บอกก็ได้รับแต่ถ้าบอกก็คือแบบว่าไปเหมือน EMS ใช่ส่งถึงโดยตรงคือแม่จิตก็แบบว่าถามว่าดีใจไหมที่เห็นภาพนั้นดีใจมากแล้วก็จดจำว่าต้องเอามาพูดในรายการนี้เพราะว่าจังหวะที่เขายกมือในภพภูมิของเขาเนี่ยลูกทำแค่3วันลูกทำแค่3วันแต่ในแค่ถือศีล8ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถือศีล8 3วันเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นเดือนค่ะเวลาข้างล่างอานิสงส์เป็นเดือนใช่ไม่ต้องถูกเขาทำโทษจากกรรมที่ทำไว้อันนี้อานิสงส์ของศีลเนี่ยอย่างใครที่ไปปฏิบัติธรรมตอนนี้นะคะในขณะนี้เวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่เข้าพรรษาอานิสงส์ที่เข้าพรรษาพระท่านจะชี้เขตชิดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกในอาณาเขตที่ท่านชี้เขตเนี่ยเป็นเขตเข้าพรรษาถ้าญาติโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดไหนก็แล้วแต่อยากให้ไปนอนวัดในวันโกนทำวัดสวดมนต์ในวันโกนเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ฟังพระเทศอานิสงส์ที่ได้ฟังพระเทศไม่ว่าท่านจะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนที่คนที่เป็นพ่อแม่หรือหมู่ญาติเนี่ยเขาจะได้รับบุญจากเราล้านเปอร์เซ็นต์อานิสงส์ต้องบอกว่าแรงมากใช่พระศาสนาพุทธสอนให้เชื่อผลของการกระทำแม่ชีไม่ได้มาขายสินค้านะคะแต่แม่ชีอยากบอกว่าใครทำใครได้แล้วก็เรื่องที่แม่ชีเห็นก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดแต่แม่ชีเห็นจะค่ะแล้วรู้สึกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถทำให้คนที่อยู่ข้างล่างอนุโมทนาได้ค่ะคุณแม่คะต้องบอกว่าอย่างที่คุณแม่ได้พูดถึงเนี่ยในกรณีที่ลูก
ไปนั่งปฏิบัติให้คุณแม่และอย่างก่อนหน้านี้คุณแม่พูดถึงว่าแล้วในบรรดาที่ลูกๆเวลางองแงปรี๊ดอารมณ์แรงๆเงี้ยค่ะคุณแม่ธรรมะช่วยบำบัดอะไรยังไงได้บ้างถ้าไปปฏิบัติบ่อยๆอารมณ์ที่เคยโกรธเกี้ยวมันก็จะดีขึ้นคือมันจะค่อยๆเบาลงเพราะว่าการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับต้องคอยดูตามดูรู้เหตุผลของการคิดอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้การก็จะทำให้นิสัยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นสงบนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาสนทนากันต่อในช่วงหน้าค่ะ